คือวันนี้ขอคุยนิดนึงว่ามาเดี๋ยวคนไม่รู้จะเห็นว่าไอ้ทำไมมาบ่อยก็คือมันหลายโรคตอนแรกนี่ไหลมันติดตอนนี้หายละสบายมากแล้วเพราะเขาเจ็บนี่ก็ดีขึ้นละอันนี้เมื่อวานไปถ่ายเอ็กซเรย์อ่ะเขาบอกว่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันทุดกระดูกมันทุดไปก้อนทุดหนักเลยล่ะทุดไปมันอะไรปวดเล่าแล้วอะไรก็แล้วกระดูกไปทับเต้นมันเลยเล่าไปหมดเลยครับผมนอนก็นอนก็นอนอะไรพลิกตัวไม่ได้อะไรไม่ได้เจ็บเจ็บมากตรงเนี้ยเดี๋ยวดีมากเลยนะถ้าใช่ใช่ดีนะเอาล่ะเมื่อรู้ข้อมูลเท่านี้อย่านั่งนะเมื่อรู้ข้อมูลเท่านี้ขอสังเกตนะครับผมก็ใช้แล้วว่าเดิมที่มาหลายครั้งเนาะหนึ่งมาครั้งนู้นหลายหายเลยหลายหายมาหลายครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยเอ๊ะทำไมมาบ่อยหายหลายหายสองข้างหายใจดีขึ้นปลอดโปร่งไหล่ขาตอนนี้สะโพกหลังใช่ครับนะครับตัวฉันเก่งมากเบ้อบางทีเขาเรียกว่าทางการแพทย์ตะวันตกเขาเรียกว่าไคโรไคโรแพ็กติกนะไคโรแพ็กติกผมบอกว่าไฟฟ้าสถิตมันไม่ทำงานผมว่ามันผมบอกว่ามันรัดวงจรเพราะอะไรไปกั้นมันกระดูกกั้นก็ได้อะที่บอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทนั่นแหละเห็นนะกระดูกไปกั้นทางเดินของไฟฟ้าโทษครับดูสิคนที่พูดเช่นนี้ถามว่าหมดไหมหลังขยับเองหน่อยสิมันปวดอยู่ตรงเนี้ยมีอยู่ข้างหลังนี้เนี้ยข้างหลังเนี้ยมีอยู่นะนอนได้ไหมนอนนอนให้ดูจะได้จะได้สนับสนับสบายนอนไปเลยครับเลยเพราะมันอยู่ข้างหลังนกจะได้ถนัดโอ้ยตัวสังเกตนะทางโบราณทางนวดก็บอกว่าสลักเพชรมันอยู่ตรงนี้สลักเพชรปึ๊บถูกไหมครับเนี่ยอะไรลึกไปลึกไปข้างหลังนี่ตรงนี้เนาะไม่ใช่สลักเพชรแล้วตรงนี้นี่นี่เวลามันดึงข้างนอกโทษครับโทษครับโทษครับด้วยสุดที่ต้องรู้แล้วก็ตามด้วยที่มาของมันตามด้วยกระดูกที่มาเบรกสเลมานั่นแหละก็ไปโอเคนะที่มันข้างกระดูก
มั้ยขยับดูครับขยับเองนะมาวานมาขยับไม่ได้ตอนนี้ได้ไหมคล่องแคล่วแล้วว่องไวไหมคล่องแคล่วดีขึ้นแล้วเต้นที่มันปวดมันยังลึกๆอยู่อ่ะมันยังมีอยู่นะมันอยู่ลึกๆมันก็อยู่ติดกระดูกเลยแหละเต้นที่มันปวดนะไม่ถูกไม่ถูกเลยมาหน่อยขึ้นมาเป็นแกว่าไอ้เส้นเนี้ยมันจะไปทับเส้นนั้นอยู่อ่ะเอ็นเนี้ยไปทับเส้นอยู่อันน่ะอ่ะเอ็นน่ะมันทับเส้นอยู่บอนะถูกแต่ว่ามันลึกหน่อยเออกระดูกอะเส้นมันติดกระดูกแต่เอ็นใหญ่มันไปทับมันอยู่เส้นทับกระดูกใช่เส้นมันทับกระดูกเส้นติดกระดูกทั้งเกือบทุกข้ออ๋อตรงเนี้ยมันจะมีติดเส้นหนึ่งยังมีอยู่เหรอเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะอ
เบาหน่อยดีกว่าเบาด้วยเบาด้วยเบาด้วยเบาเขาเลยพลังพลังไปไหนไม่เฉยผมท่าใหม่ผมเปลี่ยนท่าให้นี่นี่นี่ปึ๊บนี่ตัวสังเกตอันนี้อันนี้มือมือโทษครับปึ๊บนะจ๊ะหลายเรื่องมะรู้ยี่แก่ทำไมก็ไม่รู้ใช่ใช่มันจวนจะไปแล้วแหละมันน่าจะไปแต่รุ่นเด็กๆด้วยไงใช่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะไม่เกิดได้เกิดมาให้เกิดการเรียนรู้ใช่เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้รับรู้นี่เหลือชีวิตจริงนะมันเป็นเช่นนี้หนอนะตั้งเผ่าพันธุ์ที่ดีให้อยู่ในโลกใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีคนดีมาเลยใช่ไหมก็มีแต่คนไม่ดีใช่ไหมประเทศชาติหรือบ้านเรือนก็จะยิ่งอยู่ยากแต่ทายาทของเราทุกคนเป็นคนดีใช่ไหมก็ได้ช่วยประเทศชาติด้วยช่วยมนุษย์ด้วยดีแล้วแค่ความคิดมันก็หายไปจนครึ่งตัวแล้วใช่ความคิดมันดีตั้งคิดดีมันถึงได้ง่ายไงเราไหลก็หายเขาก็หายนะหายคนนี้แค่สะโพกคนนี้ลงเอวใช่ไหมลงเอวเอวเต้นเอวโอเคนะฮะคะแนนตัวเอง100%โอ้สุดยอดมากเนี่ยวันนี้ถือว่าสุดยอดมากใช่ผม100%